งั้นแสดงว่าคลิปที่มีดนตรีผิดใช่ไหมคะจะได้ลบออกดนตรีที่มันเป็นลิขสิทธิ์หรือมีเจ้าของเพลงอยู่แล้วอ่ะเราไม่ใช้ก่อนที่เราจะสร้างรายได้เราจะไม่ใช้มันเลยใช้โปรไฟล์มาเนาะเมื่อก่อนเราไม่รู้ว่าเราโพสต์คลิปอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลงเพลงงานบวชงานแต่งหรืออะไรอย่างเงี้ยมันต้องตามกลับไปดูโพสต์เก่าๆอ่ะโพสต์เก่ารู้ได้ไงเอ่ยว่าไม่มีลิขสิทธิ์เพลงจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเพลงนั้นๆมันเป็นเพลงที่คนนิยมหรือว่าใครบางคนแบบว่าทำขึ้นมามันเป็นเพลงของเขาไม่ใช่เพลงของเราลบเลยไม่เป็นไรค่ะต่อให้มันไม่มีลิขสิทธิ์เราก็ควรต้องลบนะคะแต่ลบก็ต้องทำใจดีๆว่าเวลามอาจจะลบตามไปด้วยนะคะลบแล้วก็ทำใหม่นะคะลูกศิษย์ครูป้อมทุกคนครูป้อมบอกว่าลบเลยแล้วทำใหม่เพราะว่าความผิดยังไงมันก็ไม่ผ่านซื้อไปเลยซื้อเป็นเพลงของตัวเองไปเลยแล้วใช้เฉพาะช่องของตัวเองเท่านั้นช่องเดียวด้วยนะถ้าใช้เพจก็ใช้เพจอย่าเอาไปใช้โปรไฟล์เดี๋ยวโปรไฟล์จะติดลิขสิทธิ์เพจใช้จุดเดียวใช้เป็นของตัวเองเพจไอตัวที่มันเป็นอะไรที่มันมีซาวของคนอื่นเนี่ยเราไม่ต้องใช้เลยนะคะเราไม่ต้องใช้เลยนะคะโอเคไหมคะแล้วก็วันที่ในการรับเงินต่างๆเราอธิบายไปพอสมควรว่าเราจะต้องอัปเดตก่อนวันที่10อ่ะดีที่สุดนะหลังจากนั้นแล้วมันไม่ชัวร์มันอาจจะคาดเคลื่อนได้คือเดี๋ยวเกินวันที่10ส่วนการเงินของ YouTube นะคะก็จะเป็นการเงินที่เราจะต้องสะสมให้ครบ100เหรียญนะคะให้ครบ100เหรียญนะแล้วก็100เหรียญเนี้ยมันรวมหลายช่องได้ถ้า YouTube รวมหลายช่องได้สมมุติช่องที่1ได้10เหรียญช่องที่2ได้80เหรียญช่องที่3ได้อีก15เหรียญก็เป็น105เหรียญใช่ไหมเกิน100แล้วนี่มันก็จะโอนเข้าให้เรา105เหรียญทำ Facebook เนี่ยแต่ก่อนนะ10กว่าปีที่แล้วอะประมาณ15ปีที่แล้วอะครูป้อมขายของออนไลน์มาก่อนที่จะมาทำช่องแล้วรู้เลยว่าจริงๆ Facebook เนี่ยมันเป็นแหล่งขายของที่ดีมันส่งภาพหากันได้ส่งวิดีโอหากันได้ส่งหมายเลขบัญชีหากันได้ยืนยันตัวตนได้แล้วคือแบบว่าโปรไฟล์ดูหน้าเชื่อถือไหมอะไรไหมอะไรเงี้ย Facebook เนี่ยเป็นแหล่งที่เราสามารถที่จะทำเงินบนโลกออนไลน์ได้ง่ายที่สุดง่ายที่สุดตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นอาชีพได้ก็เพราะ Facebook ค่ะฉะนั้นถึงได้บอกว่าเราอยากจะหารายได้จากเขาอะมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ไปกับเขาว่าครูป้อมเนี่ยทำออนไลน์กับ Facebook มาเนี่ยมัน15ปีแล้วในการที่เราจะแบบว่าออกมาทำมาค้าขายเราขายของอยู่บน Facebook หลายอย่างมากนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มฟรีที่หาเงินได้ดีมากๆดีสุดๆบอกอะไรก็ขายได้ใน Facebook อ่ะนะแล้วทีเนี้ยไอตัว YouTube ก็ดีนะเพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่า YouTube ขายของได้หลายคนจะไม่รู้เลยว่า YouTube ขายของได้แต่จริงๆ YouTube ขายของได้แล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเช็คราคาเท่าไหร่ไม่ค่อยต่อรองแล้วก็